Random Side Podcast. It's what you're listening to. อสังหา64เมื่อคอนโดไม่ตอบโจทย์เท่าบ้านนอกเมืองสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมตาว Brand Inside ครับสวัสดีครับและผมเมธ Brand Inside ครับครับผมวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของอสังหาเหมือนเดิมครับพี่เมธจัดว่าเป็นตอนที่2เป็นตอนที่2ตอนที่แล้วเราคุยเรื่องของภาพรวมของอสังหาในปี63ไปแล้วครับใครไม่ฟังยังไม่ได้ฟังแนะนำให้ไปฟังก่อนใช่กลับไปฟังก่อนครับหรือฟังเราจบก่อนเราค่อยไปฟังอีกทีก็ได้ได้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีเนื้อหาเชื่อมโยงมีเนื้อหาเชื่อมโยงกันแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องฟังอะไรอันหนึ่งก่อนใช่ถูกต้องแล้วยังไงอ่ะวันนี้เราพูดถึงคาดการณ์ปี64ปี64ว่าเอ้ยเทรนด์ของตลาดมันจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราฟังปี63ไปแล้วใครที่ฟังไปแล้วสรุปสั้นๆให้ง่ายๆว่าปี63ไม่ดีไม่ดีอนาคตดูยังไม่สดใสเท่าไหร่ใช้คำว่าหดหู่เลยก็ได้ใช้ว่าหดหู่เพราะว่าเขาเรียกไงโควิดมาทำให้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ซัพพลายยังมีอยู่เยอะใช่แต่ดีมานด์เรียกว่าหดหายใช่แล้วยังไงปี64ดูแล้วมีปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบยังไงบ้างไหมปี64ต้องบอกว่ามันก็ดูคล้ายๆ63อยู่นะครับคล้ายๆเลยนะดูคล้ายๆ63แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือภาคอสังหาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงเนาะพี่เมธก็มีส่วนเยอะมากอสังหาใครมองว่าไม่เกี่ยวว่าเหมือนก็เป็นแค่เรื่องบ้านจริงๆไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าจะมีโครงการขึ้นมาสักโครงการนึงเนี่ยมีเม็ดเงินที่เข้าไปในระบบเนี่ยเป็นหมื่นๆล้านต่อโครงการครับอย่างน้อยก็หลายพันล้านมีแรงงานที่เข้าไปใช่ไหมครับมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเดียปูนซีเมนต์เหล็กอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายเยอะมากอ่ะแล้วถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วไหนจะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจต่างๆเยอะมากนี่ยังไม่รวมว่าบ้านหรือคอนโดสร้างเสร็จมาถ้าเศรษฐกิจไม่ดีความมั่นใจไม่เกิดไม่มีความมั่นคงเราก็คงไม่คิดที่จะตัดสินใจซื้ออันนี้จริงๆกระทบเยอะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสร้างไปแล้วคนไม่ซื้อแปลว่ามันเขาเรียกว่าเงินที่ลงไปอ่ะมันจมหรือว่ามันมีหนี้อ่ะเป็นแบบสินเชื่อที่ทางผู้บริหารผู้พัฒนาสังหาเขาอาจจะต้องแบกรับภาระใช่เขาก็อันนี้ก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องของระบบอยู่แล้วหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดเขาเรียกว่าไม่มีการสร้างอีกแล้วคงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าการสร้างมันลดน้อยลงมันก็กระทบกับแรงงานอยู่ดีใช่ไหมถูกต้องมันมีผลเยอะนะแล้วยังไงดีอันนี้คือก็ต้องให้เครดิตนิดนึงว่าครั้งนี้คือเกิดจากตาวไปงานก็มันเกิดจากการที่ตาวได้ไปงานของ DD Property มาครับครับผมเขาก็มีการสรุปทั้งของปี63ว่าเอ้ยสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการคาดเดาอนาคตด้วยว่าเทรนด์ของปี64จะเป็นยังไงแล้วคราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคาดการณ์ปี64ถูกต้องเริ่มยังไงดีครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าทำเลที่อยู่อาศัยขอเริ่มด้วยทำเลที่อยู่อาศัยก่อนเลยกันครับที่มีแนวโน้มในการเติบโตของราคาแบบเดี๋ยวก่อนแปลว่าราคาขึ้นแปลว่าราคาขึ้นไม่ได้แปลว่าดีมานด์ขึ้นนะใช่ไม่ได้หมายถึงว่าดีมานด์ขึ้นดีมานด์ขึ้นหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงแต่นี่เราจะพูดถึงเรื่องราคาที่เพิ่มขึ้นถูกต้องราคาที่เพิ่มขึ้นครับปัจจัยอะไรบ้างทำให้ราคาขึ้นปัจจัยหลักๆก็ยังเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าที่ขยายออกไปอยู่นอกเมืองรถไฟฟ้าอีกแล้วใช่รถไฟฟ้าก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระจายความเจริญออกไปอยู่นอกเมืองเอ้ยถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยก็เข้าใจได้นะมันนำพาความสะดวกสบายถูกต้องไปสู่ที่ที่เราจะอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้มีเรื่องเล่าอีกหนึ่งคืออย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าอะไรวะอยู่บางบัวทองบางใหญ่ที่มีเซ็นทรัลเวสเกตอะไรเงี้ยสายสีม่วงมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงแต่ว่าเขาทำงานในเมืองเอาตรงไหนดีสมมติทำงานที่ไหนดีสมมติเป็นสีลมอ่ะสีลมเลยสีลมเลยนั่งรถตู้มาทำงานไม่นั่งรถไฟฟ้านะทำไมเขาไม่นั่งรถไฟฟ้านั่งรถตู้เอาจริงผมไม่รู้ราคาที่แน่นอนนะแต่ว่าเดาว่าสมมติว่า60-7050-60 บาทอะไรเงี้ยก็คือขึ้นรถตู้แล้วก็นั่งขึ้นทางด่วนฝ่ารถติดมาเข้ามาในเมืองรู้สึกว่าลงสีลมมีเลยตรงแถววัดแขกอะไรเงี้ยลงแล้วก็ทำงานเลยแต่ว่าถ้านั่งรถไฟฟ้ามาสะดวกไหมสะดวกไหมเอาจริงๆผมมองว่ารถไฟฟ้าจะสะดวกก็ต่อเมื่อจุดหมายปลายทางมันไม่ได้ไกลอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วบ้านของเพื่อนผมเนี่ยก็อยู่ในซอยไม่ได้มาถึงรถไฟฟ้าทันทีแปลว่าต้องมีต่อรถเข้ามาก่อนจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาถึงปั๊บแล้วนั่งรถไฟฟ้ามาสายสีม่วงทั้งสายไปสุดที่ไหนอ่ะโอ้บางซื่อใช่ไหมแล้วบางซื่อก็มุดใต้ดินมาเชื่อมต่อสายสุขุมวิทใช่เพื่อจะเข้าในเมืองไงมาลงสารแดงลงแล้วถ้าเกิด
ถึงออฟฟิศเลยก็ดีแต่ไม่ถึงไม่รู้เอาเป็นว่าถึงเลยแล้วก็ได้อ่ะเบสเสร็จนี่เป็นร้อยนะใช่เป็นร้อยเพราะมันต้องเปลี่ยนหลายต่อมากใช่ร้อยกว่าบาทคูณ2ไปกับก็หนักเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเทียบถ้าเกิดเขานั่งรถตู้ไงรถตู้เท่าไหร่อ่ะสมมติ60บาทจะ120ไปกับถึงก็โอเคอ่ะบางทีมันต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนเมืองอ่ะคนที่เป็นพนุมนุษย์เดือนๆอย่างเงี้ยเขาประหยัดได้สักวันละ50-60มันก็เยอะแล้วนะใช่ไหมใช่แล้วก็ผมทำให้ผมคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเรื่องรถไฟฟ้ามันเหมือนมายาคติปะมายาคติว่ามันสะดวกใช่เหมือนถ้าเราบ้านเราอยู่จตุจักรไงแล้วเราเคยขึ้นรถไฟฟ้าจตุจักรไปสยามโอ้ยสบายไปสีลมที่เดียวกันก็ได้ไปอินเตอร์เชนตรงสยามสบายปะสบายเราก็เลยคิดว่าเราไปอยู่บางใหญ่มันก็คงรถไฟฟ้าเข้ามามันสะดวกเหมือนกันก็คงจะเหมือนจากนั่งจากจตุจักรไปสยามไปสีลมเหมือนกันซึ่งมันไม่เหมือนตรงที่ว่าเวลาเร่งด่วนตอนเช้าอ่ะมีพนักงานมีคนทำงานเหมือนเราอ่ะกี่หมื่นที่ออกจากบ้านพร้อมๆเราแล้วจะต้องไปอัดกันอยู่บนรถไฟฟ้าอย่าบอกว่ากี่หมื่นเลยบางทีเป็นแสนบางทีอาจจะถึงล้านต่อวันนะไปรวมไปกับทั้งกลางวันไอ้ตอนเช้าและตอนเย็นมันก็เหนื่อยนะใช่นี่ยังไม่ได้คุยเรื่องสังหานะแต่มันก็เป็นส่วนนึงนะที่เป็นปัจจัยรถไฟฟ้าก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อสังหาในบางพื้นที่ยังคงมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอยู่ครับใช่เพราะอย่าลืมว่าที่ผมยกตัวอย่างไปมันคือหมายความว่าถ้าเราจะทำงานถ้าเราอยู่โซนนอกแล้วนั่งรถไฟฟ้ามันทำงานกลางเมืองไงใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตรงอื่นมันก็จะสะดวกกว่าใช่อันนี้ก็ว่าไปอ่ะกลับมาเรื่องอสังหาดีกว่าแต่ก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเติบโตในเรื่องของราคาในแต่ละพื้นที่แต่ว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าพื้นที่ที่มันมีการเติบโตเนี่ยมันดันเป็นพื้นที่นอกเมืองและเป็นพื้นที่ปริมณฑลก็เพราะว่ารถไฟฟ้ามันกำลังขยายออกไปใช่รถไฟฟ้ามันก็ขยายออกไปเรื่อยๆมี3จังหวัดด้วยกันครับพี่เมธมีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีอ๋อ3จังหวัดนี้ถือว่าเป็นมีสายสีมีรถไฟฟ้าสายสีอะไรบ้างที่กำลังขยายออกไปมีเขียวชมพูเหลืองเหลืองประมาณเนี้ยแดงด้วยประมาณนี้แดงด้วยเฮ้ยก็โอเคอยู่นะใช่ก็ถือว่าโอเคซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เรานึกภาพว่าโครงสร้างเมืองเนี่ยใจกลางเมืองมันควรจะเป็นพื้นที่ CBD ที่เป็นพื้นที่ธุรกิจใช่คนควรจะวิ่งเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วก็ออกไปพักข้างนอกคือพื้นที่ Residence ก็คือรอบนอกรอบนอกก็ฟังดูดีนะก็ดูดีแล้วยังไงซึ่งเข้าไปดูรายจังหวัดเลยดีกว่าครับว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของราคาสักเท่าไหร่อันนี้เราอย่างนี้เราย้ำเหมือนเดิมว่าไม่ใช่เรื่องดีมานด์นะไม่ใช่เรื่องดีมานด์เป็นเรื่องของราคาแต่ดีมานด์เป็นอีกเรื่องนึงอาจจะเพิ่มก็ได้เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเขาบอกว่าจังหวัดนนทบุรีครับมันเป็นจังหวัดที่มีอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างต่อเนื่องนี่คือชาวนนทบุรีฟังไว้เลยนนทบุรีครับเขาบอกว่ามันมีทั้งห้างสรรพสินค้าแล้วก็แหล่งทำงานที่มีมากขึ้นจากการมาของรถไฟฟ้าเฮ้ยจริงนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตอนแรกผมก็อยากอยู่นะมันก็ดูน่าอยู่ดีเรียกว่าทั้งนนทบุรีแล้วก็ส่วนที่ขยับออกไปอ่ะที่จะเป็นถนนอะไรนะราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์อะไรเงี้ยคือทั้งหมดตรงนั้นอ่ะมันก็ดูดีนะดูไม่แออัดเท่ากรุงเทพใช่แล้วก็ดูไม่ห่างไกลมากแบบว่าสามารถเขาเรียกว่าสามารถเดินทางถึงกันได้ครับมีโหมดการเดินทางหลายทางเขาบอกว่าที่อำเภอบางรักใหญ่ขออภัยตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองมีการปรับตัวของราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยเพิ่มขึ้น 13% ก็อย่างที่เราคุยกันแรกบางบัวทองนี่คือพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเสร็จไปแล้วใช่ซึ่งเสร็จไปแล้วแล้วคอนโดหมู่บ้านอะไรขึ้นเยอะมากใช่เยอะมากๆเยอะมาหลายปีแล้วครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยครับชื่อมันดูห่างไกลเนาะดูห่างไกลแต่จริงไม่ไกลแต่จริงก็ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่ามีการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นตั้ง 16% เฮ้ยราคาขึ้นอ่ะเพราะว่าตรงนั้นมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อตลิ่งชันสีแดงอ่อนแดงอ่อนมันมี2แดงไงแดงอ่อนแดงเข้มคือไม่ใช่สีอื่นนะเป็นสีแดงแล้วอ่อนๆใช่แดงอ่อนชมพูมั้ยไม่ชมพูเพราะแดงอ่อนชมพูอยู่เส้นรามอินทรามินบุรีใช่อันนี้แดงอ่อนๆแดงอ่อนๆอันนี้จังหวัดนึงแล้วนนทบุรีครับส่วนอีกจังหวัดนึงก็เป็นสมุทรปราการครับพี่เมธเอ้ยจังหวัดนี้น่าสนใจคือมันมีรถไฟฟ้าสายสีอะไรบ้างมีสายสีเขียวสายสุขุมวิทเดิมที่ขยายออกไปถึงทางเคหะสมุทรปราการอ๋อจากบางนาแยกไปจนถึงเคหะสมุทรปราการเลยนะใช่ครับแล้วก็อีกสายนึงเป็นสายสีเหลืองอันนี้น่าจะไปเขาเรียกไปเชื่อมต่อหรืออะไรเงี้ยไปตัดกับทางสายสุขุมวิทเดิมที่ออกไปอยู่ทางนอกเมืองเฮ้ยน่าสนใจใช่คือพื้นที่สมุทรปราการต้องบอกว่าถ้าใครไม่เคยไปอาจจะนึกไม่ออกว่า
พอรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทเดิมนี่เขาขยายไปคอนโดขึ้นเยอะมากใช่คอนโดขึ้นเยอะมากซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาครับพี่เมธเขาบอกว่าอำเภอเมืองสมุทรปราการเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีราคาคอนโดมิเนียมปรับตัวสูงที่สุดนะผมเข้าใจเลยคืออย่าลืมว่าใครที่ทำงานละแวกบางนาสุขุมวิททั้งหมดอ่ะสามารถขยับออกไปดูสมุทรไปอยู่สมุทรปราการเพื่อได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเองอ่ะแล้วนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาได้ใช่ในขณะเดียวกันก็ยังนั่งรถไฟฟ้าแค่ต่อเดียวอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนสถานีอะไรด้วยถูกแล้วรอบๆแล้วน่ะก็เป็นแหล่งที่มีงานอยู่ด้วยนะมีโรงงานมีบริษัทอะไรเงี้ยอยู่ตรงสมุทรปราการอ่ะเยอะใช่ก็แปลว่ามีแรงงานตรงนั้นที่เขาอยากจะซื้ออยู่เหมือนกันเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 21% เยอะนะเยอะเยอะเยอะอยู่แล้วยังอันนี้คือสมุทรปราการอันนี้คือสมุทรปราการส่วนอีกที่นึงก็คือปทุมธานีครับพี่เมธอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านผมอยู่ใกล้บ้านพี่เมธซึ่งปทุมธานีก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยมานานแล้วเนาะเหมือนกันใช่แล้วรถไฟฟ้าอย่างที่บอกว่าเส้นรามอินทราสายสีชมพูอ่ะเสียดายนิดนึงนะเป็นโมโนเรลมันแบบอาจจะเล็กไปนิดนึงใช่แต่ว่าก็แล้วโอ้มันเล็กอ่ะเอาจริงๆน่าเสียดายแต่ว่าหมู่บ้านอะไรคอนโดไม่ค่อยเท่าไหร่โซนนั้นอ่ะหมู่บ้านเยอะใช่โซนนี้หมู่บ้านเยอะเขาบอกว่ามีทั้งห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยที่ขยายออกไปถึงตรงนั้นก็คือสีเขียวนี่คือเส้นไหนสายสีเขียวก็คือเส้นเดิมนั่นแหละครับกับสายสุขุมวิทแต่มันจะอยู่คนละฝั่งกับทางสมุทรปราการไอ้สายนี้นี่ยาวสุดแล้วนะยาวมันยาวมากเลยก็ตั้งแต่หมอชิดไปคูคดไงครับที่เขาสร้างใหม่อ๋อขยายมาทางสะพานใหม่เออสะพานใหม่มันไม่ใช่ดอนเมืองนะเพราะดอนเมืองอยู่เส้นวิภาวดีแต่นี่คือทางสะพานใหม่คูคดเนี่ยไปถึงแถวลำลูกกาอ๋อมันก็คือรับคนจากตรงนั้นมาได้ใช่เฮ้ยก็แต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งเดียวนะนี่คือปทุมธานีฝั่งที่เป็นลำลูกกาลังสิตครับหรือว่ามาทางมีนบุรีแต่ปทุมธานีเนี่ยมันยังมีฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะถ้าเรานึกภาพคือเส้นวิภาวดีตัดฝั่งที่อยู่ฝั่งอีกทางโน้นอ่ะทางที่ขึ้นไปทางเขาเรียกว่าติดกับนนทบุรีใช่ปะก็จะไม่ใช่ทางฝั่งที่เป็นคลองใช่จะไม่ใช่ฝั่งที่เป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิตจะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นปทุมธานีทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพอนึกภาพออกมันจะเป็นเหมือนลาดหลุมแก้วคือชื่อมันอยู่ไกลๆแต่ตอนนี้มันเจริญมากนะมีพื้นมีเขาเรียกว่ามีถนนตัดใหม่มีทางด่วนมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีโครงการที่อยู่อาศัยขึ้นเยอะเลยซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าราคามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในปี2564แน่นอนโดยมีรถไฟฟ้าเป็นสาเหตุสำคัญแล้วกำลังจะเสร็จหรือเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยดังนั้นใครที่เล็งพื้นที่นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีไว้อ่ะถ้ามีกำลังซื้อย้ำอีกครั้งหนึ่งพิจารณาเร็วๆหน่อยใช่เพราะว่าเอาจริงๆราคาอสังหามันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆของมันนะใช่มันก็ขึ้นอีกอ่ะถ้ายังมีกำลังซื้ออยู่ถ้ามีความสามารถอยู่ใช่ลองดูก็ลองดูครับครับแต่ทีนี้มันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องของทำเลเท่านั้นครับพี่เมธมีอย่างอื่นอีกเหรอครับมันมีพฤติกรรมของคนไงครับที่จะเปลี่ยนไปในปีหน้าคิดง่ายๆเลยสมมติว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปว่าใครเล็งจะซื้อให้พิจารณาเร็วๆนะใช่ราคามันจะขึ้นอีกนะเอ้ยถ้าผมเล็งอยากไปนนทบุรีนี่เราตาอะไรพูดว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ผมตัดสินใจจะไปอยู่ใช่ไหมใช่เพราะพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของคนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันครับครับทีนี้เขาบอกว่าDD Property อ่ะเขาก็ทำการสำรวจนั่นแหละว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ครับในปีเนี้ย มันส่งผลอะไรบ้างกับพฤติกรรมการซื้อของคนในปีหน้าครับเขาบอกว่า 75% ของคนเนี่ย อยากชะลอการซื้ออสังหาริมทรัพย์ออกไปก่อนเดี๋ยว 75% เออ 75% จากผลสำรวจนะจากผลสำรวจแปลว่า3ใน4ของคนไทยอย่างว่าในพื้นที่เนี้ยชะลอเขาบอกว่าเขามีความกังวลด้านเศรษฐกิจแล้วก็รายได้มีความไม่แน่นอนอ่ะอันนี้มันก็เรื่องจริงแหละเราก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจปีนี้ของไทยและของโลกไม่ค่อยดีก็ไม่ดีแล้วก็คาดการณ์กันว่า GDP ปีนี้ของไทยก็ติดลบเท่าไหร่อ่ะ 6-8% แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะคาดการณ์ไว้เท่าไหร่แล้วปีหน้าล่าสุดเท่าที่ดูจากสถาบันหลายๆแห่งของการวิจัยออกมาบอกว่าปีหน้าเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตอยู่ประมาณสัก2จุดกว่าเปอร์เซ็นต์จนถึง3ต้นๆลองคิดง่ายๆถ้าปีนี้ติดลบ6นี่ผมดูเลขตัวเลขสวยๆนะแปลว่าปีนี้ลบ6ปีหน้าบวก3ก็แปลว่ามันยังไม่เท่าเดิมมันยังไม่เท่าใช่ดังนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าทำไมเราจะกังวลเรื่องเศรษฐกิจใช่แล้วก็รายได้ที่หายไปครับต่อไปเขาบอกว่า 32% ของคนเนี่ยมองว่าราคาที่อยู่อาศัยมันยังไม่แน่นอน
จะซื้อแล้วรอราคาลงเออรอราคาลงไงพอคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีราคาอาจจะลงได้อีกไหมเป็นไปได้นะเออแม้แต่ไอ้3พื้นที่ที่เราพูดเมื่อกี้นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีที่เราบอกว่าราคามันขึ้นนะครับมันอาจจะลงก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ออกราคาก็ต้องลงใช่ไหมใช่ทีนี้เข้าถึงเรื่องราคาครับมันก็ดีดีพาร์ตตี้ก็มีการทำการสำรวจอีกแหละพี่เมธว่าเฮ้ยแล้วราคาที่อยู่อาศัยอ่ะคนส่วนใหญ่มองว่าแพงหรือไม่แพงอันนี้ถามความเห็นถามความเห็นว่าคนรู้สึกยังไงกับราคาที่อยู่อาศัยที่เขาขายกันอยู่ผลปรากฏว่าเขาบอกว่า 60% ของคนที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าที่อยู่อาศัยตอนนี้มันราคาแพงจังเออก็แปลว่าเขาเห็นว่ามันแพงเกินไปก็เข้าใจได้นะเออเขาก็บอกว่าเออมันแพงอ่ะมันแพงเกินไปอ่ะแต่พอคำถามที่2ถามต่อว่าแล้วราคาที่บอกว่าแพงเท่านี้ซื้อได้ไหมจะซื้อไหมคนก็ตอบว่าจะซื้อไหมเหรอเออหมายถึงว่าแบบมีกำลังพอที่จะซื้อไหมอเออซื้อไหมปรากฏว่าคน 42% บอกว่าอืมก็ซื้อได้นะราคาเท่านี้อ้าวเออตอนแรกบอกว่าแพงนะเออแพงแต่ซื้อได้ไหม 42% บอกซื้อได้แล้วอีก 25% ดันบอกว่าซื้อได้แน่นอนโอ้มีมั่นใจด้วยเออมีมั่นใจกว่านั้นด้วยอันนี้ลองคาดการณ์กันดูแล้วกันครับจากตัวเลขที่เราสำรวจมันอาจจะบอกนี้หรือเปล่าว่าจริงๆกลุ่มคนที่เขาสำรวจอ่ะอาจจะพอมีความสามารถในการซื้ออยู่เมื่อกี้บอกว่า 40% ที่บอกว่าก็ซื้อได้ใช่ 25% บอกว่าซื้อได้แน่นอนแน่นอนเอาจริงๆตามสัดส่วนก็จะเป็นคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางหรือเป็นกลางบนขึ้นไปที่ยังซื้อได้อยู่ครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันคนละอย่างนะหมายความว่ามันเหมือนกับมายาคติปะมายาคติอีกแล้วอ่ะใช้คำนี้บ่อยนะมายาคติเออมันหมายถึงว่ามันเป็นความเชื่อของคนไทยจะรวมถึงโลกชาวโลกคนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราเรียนจบมาต้องทำอะไรเรียนจบมาทำงานก่อนเก็บเงินหางานทำเออหางานทำแล้วก็ต้องมีแฟนถูกป่ะมีแฟนเลยเหรอตอนแรกนึกว่าซื้อรถก่อนนะเนี่ยจะให้ขับรถไปส่งแฟนไงจริงๆมีแฟนไหมก็โอเคว่ามีเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะแต่ว่าสุดท้ายพอทำงานแล้วส่วนตัวก็ต้องเก็บตังค์ไปเที่ยวซื้อรถครับซื้อบ้านแล้วทำอะไรแต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกมีลูก มันเป็นสเต็ปขั้นไปอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ากลับไปที่เมื่อกี้ผลสำรวจใช่ไหมผมอันนี้ผมคิดเองนะผมก็รู้สึกว่าเขาอย่างนี้หรือเปล่าว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำงานแล้วอ่ะเขาอาจจะมีรายได้สักเดือนละสักเท่าไหร่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็ว่าไปเขาก็ต้องซื้อบ้านแต่บ้านแพงจังแต่สุดท้ายก็ต้องซื้อเพราะมายาคติที่เป็นสเต็ปของชีวิตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแค่ลองเรามาลองคุยกันเพื่อนๆถ้าเกิดฟังคุณผู้ฟังอยู่แล้วเห็นต่างหรือเห็นด้วยก็ว่ากันมาได้แต่มันน่าคิดไหมล่ะมันก็ว่าก็คิดในใจว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่แพงไหมก็แพงคืออยากให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยเออใช่เพราะเอาจริงๆราคาสังหาในบ้านเรามันก็ขึ้นทุกปีใช่ไหมขึ้นทุกปีใช่ขึ้นปีละแค่ 5% 10% ก็ว่าไปใช่บางทีมันก็เหนื่อยไงถ้ามันเมื่อเทียบกับรายได้เราได้แล้วเทียบกับค่าครองชีพเราต้องใช้จ่ายบางทีมันไม่ไหวนะใช่ก็เลยพอจะเข้าใจคนที่เขาตอบไงว่ามันแพงแต่ก็ยังซื้อได้ก็ซื้อได้นะแต่มันแพงเออแต่มันแพง แล้วทีนี้คนก็มองอีกว่า 31% ครับเขาบอกว่าการขอสินเชื่อบ้านน่ะเป็นเรื่องยากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรออนุมัตินานเรื่องนี้ผมว่าธนาคารต้องฟังไว้สำคัญเลยนะเพราะถ้าเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เป็นผู้บริโภคมองว่าการขอสินเชื่อเป็นเรื่องยากมันเป็นอุปสรรคต่อการซื้อบ้านใช่ซื้อที่อยู่อาศัยทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราขอสินเชื่อนี่เป็นเดือนนะเดี๋ยวนี้ผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ15วันก็ถือว่าเร็วแล้วนะ15วันแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ระบบแบบเดิมอีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรามานั่งดูเอกสารเดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI อนุมัติสินเชื่อแล้วนะใช่ AI มันวิเคราะห์ได้เลยว่ารายได้เราเท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่ยิ่งใครมีสเตทเมนต์เนี่ยอยู่ในธนาคารนั้นอยู่แล้วมันวิเคราะห์ทีเดียวจบเลยทำไมยังต้อง15วันเออถ้าพูดงี้มันก็นานเกินไปมันควรจะ3วันเสร็จแล้วอย่างมากผมว่าอาทิตย์เดียวอ่ะคือขอภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าควรจะรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆหน่อยถ้ารู้เรื่องภายในอาทิตย์เดียวกันได้เลยนะ3วันเยี่ยมแต่ทีนี้ในมุมธนาคารก็อาจจะมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าก็ต้องปล่อยกู้ยากพิจารณาเยอะกว่าเดิมถ้านั้นคนละเรื่องกันนะถ้าเกิดเรื่องที่แบบว่าอนุมัติแบบ3วันรู้เรื่อง3วันรู้เรื่องเลย
ไม่รู้เรื่องว่าไม่อนุมัติไม่อนุมัติเออเราจะได้รู้ไงว่าโอเคแล้วเราจะได้ move on ต่อใช่รู้เลยไงว่าไม่อนุมัติเพราะอะไรเอกสารไม่ครบรายได้ไม่พอหรือว่าสินทรัพย์ที่เราจะไปซื้อที่อยู่ในสินทรัพย์ที่เราจะไปซื้อแพงเกินไปเออใช่เราจะได้รู้ไงใช่ไหมข้อนี้นี่ฝากธนาคารไว้เลยครับแล้วเขาก็บอกว่า 20% ของคนของผู้บริโภคบอกว่าการที่จะเข้าไปดูโครงการที่ตัวเองสนใจอ่ะเป็นเรื่องยากขึ้นอันนี้คือยังไงหมายถึงว่าผมสนใจดูบ้านหลังนึงแล้วเข้าไปหายากไม่ใช่หมายถึงว่า ผมอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจจะเข้าไปดูดีไหมหรือจะไม่เข้าดีเหมือนลังเลเออเหมือนลังเลก็เลยคิดว่าการที่ตัวเองอ่ะจะเข้าไปดูบ้านที่โครงการจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าเดิมที่จะเข้าไปดูอ๋อเหมือนไม่อยากเข้าไปต้องบอกงี้ว่าการเข้าไปดูบ้านในโครงการบางทีมันช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้นะแต่ว่าพอเข้าไปยากคือไม่อยากเข้าไปหรือว่าไม่เข้าไปอ่ะก็จะซื้อทำไมอ่ะใช่มันยังไม่เห็นของเลยอ่ะเออซื้อบ้านเราไม่เห็นของไม่ได้หรือเราก็อย่างน้อยก็ไปดูบ้านตัวอย่างอ่ะไปเห็นก่อนว่าอ๋อมันประมาณนี้พื้นที่รอบๆเป็นอย่างนี้ใช่อะไรอ่ะตัวโครงการอะไรมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอย่างน้อยมันต้องเห็นประมาณนึงอ่ะมันไม่ใช่ของถูกๆนะใช่มันเป็นล้านนะมันหลายล้านแล้วเป็นหนี้30ปีนะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่อ่ะเป็นหนึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตแม้ว่ามันจะขายได้ก็เถอะใช่มันก็ใช่ว่าจะขายได้ทันทีก็อาจจะไม่ได้ขายง่ายใช่ครับแล้วทีนี้มันไม่ได้มีแค่พฤติกรรมของคนแบบนี้นี่ครับเมื่อกี้นี้เราว่ามาคือพฤติกรรมว่าถ้าเขาจะซื้อใช่ไหมใช่ถ้าเขาจะซื้อเขาจะพิจารณาอะไรบ้างเออมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันส่งผลต่อการซื้อบ้านของเขาครับแล้วมันมีอีกเรื่องนึงครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับการเลือกซื้อบ้านสักหลังว่าเขาพิจารณาอะไรบ้างเออให้เดาไหมราคาทำเลราคามันต้องมาก่อนถูกป่ะถ้าสมมติว่าผมอยากได้บ้านตรงสุขุมวิทมากเลยครับราคาแบบ50ล้านเงี้ยเราก็ต้องมีเลนส์ราคาในใจอยู่ก่อนเนาะว่าเราสามารถจ่ายเงินได้ขนาดไหนแล้วเราค่อยไปดูว่าไอ้ราคาตรงนั้นมันอยู่ทำเลไหนตาจะบอกว่าเรามีปัญญาหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นแหละเออสมมติว่าถ้าเงินมนุษย์เงินเดือนทั่วไปอ่ะมีบ้านราคาสัก5ล้านเงินเดือนก็สัก 50,000 ก็ยังพอไหมวะอาจจะต้องผ่อนนานหน่อยนึงดาวเยอะผ่อนนาน30ปีจัดไปอันนี้ก็ว่ากันไปใช่อันนี้คือราคาเมื่อกี้บอกอะไรนะทำเลเออสมมติว่าทำงานอยู่ตรงไหนดีทำงานอยู่สมุทรปราการในละแวกที่เราบอกเมื่อกี้แต่ไปซื้อบ้านอยู่นนทบุรีโหข้ามเมืองทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกเนาะไม่ไหวเออก็ไม่ไหวทำเลก็มีส่วนมีผลแล้วอีกอย่างนึงก็คือการปล่อยสินเชื่อของแบงก์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่คนซื้อบ้านเอามาที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่แต่ทีนี้ครับพอหลังจากยุคโควิดครับมันดันมีปัจจัยอย่างอื่นคือผมจะไม่ได้บอกนะว่าไอ้3ปัจจัยข้างต้นที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันไม่ได้สำคัญแล้วมันเป็นตัวหลักเหมือนเดิมแหละเออมันก็ยังเป็นตัวหลักเหมือนเดิมแต่มันมีตัวเพิ่มเออมันมีปัจจัยอื่นเพิ่มในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมีอะไรบ้างครับเขาบอกว่า 82% ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมอ๋อสภาพแวดล้อมนี่หมายความว่าไงหมายถึงว่าเพื่อนบ้านเออเพื่อนบ้านภายในหมู่บ้านเป็นยังไงแสงอาทิตย์ลมพัดเอ้ยบ้านหันทิศไหนสนามหญ้าเออสนามหญ้าสวยไหมเออก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนกลางอ่ะส่วนกลางของคอนโด มีฟิตเนสดีไหมใช่มีพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซเออมีสระว่ายน้ำไหมเออแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง 65% บอกว่าให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ตภายในที่อยู่อาศัยที่ต้องเสถียรอันนี้สำคัญมากถ้าไม่มีเน็ตเนี่ยแบดอินไซต์จบเลยนะใช่เพราะเราจะทำงานกันไม่ได้เลยนะครับพี่เมธแล้วเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเราก็จะอาจจะต้องไม่ได้ทำงานต่อไปใช่ดังนั้นมีอินเทอร์เน็ตเถอะครับ 64% บอกว่าให้ความสนใจกับฟังก์ชันภายในบ้านแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแบบว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยหรอว่าฟังก์ชันภายในบ้านว่าสอดคล้องกับวิถีชีวิตวิถีชีวิตในยุค new normal ของเราไหมครับแล้วก็ให้ความสนใจกับ 43% ให้ความสนใจกับขนาดของที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนถ้าเป็นคอนโดมันก็เท่าไหร่30ตารางเมตร30ตารางเมตร35มันควรจะใหญ่กว่านี้เหรอคือเอาจริงๆถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของงบประมาณมากกว่ามั้งไม่อ่ะอยากให้ราคาเท่าเดิมแต่ช่วยใหญ่ขึ้นหน่อยได้มั้ยอันนี้อาจจะต้องย้ายทำเลเหรอไปอยู่ไกลๆหน่อยอาจจะต้องไปอยู่ไกลๆก็เป็นส่วนเหมือนกันสังเกตมั้ยครับพี่เมธว่าทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตฟังก์ชันภายในบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดที่อยู่อาศัยปัจจัยใหม่ๆที่ตาวเล่ามามันมาจากพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคนคือพฤติกรรมการ work from home ว่ะ
เราอยากได้ขนาดของพื้นที่ที่มากขึ้นใช่เพราะว่าเราอาจจะต้องอยู่มากกว่าเดิมคือใช้เวลาทำงานอยู่ที่บ้านเราต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีถูกต้องเราต้องการฟังก์ชันของพื้นที่ใช่ไหมใช่ไม่ได้มีแค่พื้นที่ดูทีวีทำกับข้าวนอนอาบน้ำไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไม่พอแล้วแค่นี้อาจจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นซึ่งเขาบอกว่าDD Property ก็สำรวจอีกเขาพบว่าคนเนี่ย 74% ครับบอกว่าจะนำปัจจัยเรื่อง Work From Home นี่แหละเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ยผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะแปลว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับทำงานที่ออฟฟิศอย่างเดียวใช่เราเอาเรื่องนี้มาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อบ้านก็ดีนะซึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะคนอาจจะต้องการห้องนอนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่ได้อยากได้ห้องนอนใหญ่แต่ต้องการห้องครัวกับห้องนั่งเล่นที่สามารถทำกับข้าวแล้วก็รับแขกที่อาจจะมาประชุมกันที่บ้านมานั่งทำงานด้วยกันได้ที่บ้านของเราเฮ้ยอันนี้มีเหตุผลห้องครัวขอใหญ่หน่อยขอทำกับข้าวขอนั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานในบางโอกาสที่ไม่มีที่นั่งทำงานมานั่งทำงานบ้านเรามาหาอะไรกินกันเฮ้ยผมอยากจะบอกอันนี้แบบอยากจะบอกเลยว่ายิ่งปัจจุบันไหนจากโควิดมาเราใช้ครัวกันเยอะขึ้นนะถูกเพราะว่าเราจะต้องมีอะไรอ่ะหม้ออบลมร้อนอ่ะหม้ออบลมร้อนใช่ตอนนี้มันที่ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นกระแสเลยใช่ไหมเราเคยอัดพอดแคสต์กันก็บอกว่าหม้ออบลมร้อนนี่เป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมใช่ในช่วงโควิดใช่บางทีก็มีเตาอบมีคือมันมีของเยอะขึ้นอ่ะแล้วครัวมันไม่มีที่เก็บแล้วมันจะล้นหรือมันห้องครัวมันก็ไม่ใช่ปะมันก็ดูไม่สวยเนาะมาตั้งในห้องรับแขกอ่ะตั้งในห้องรับแขกแล้วทำไงแล้วก็ทำปีกไก่อบทำปีกไก่อบข้างโซฟาอย่างนี้ก็ไม่ได้ปะเข้าใจเลยว่าทำไมห้องครัวมันต้องฟังชั่นแนลมากกว่านี้ใช่มีพื้นที่มากกว่านี้มีพื้นที่มากกว่านี้แล้วพี่เมย์สังเกตอะไรไหมครับว่าคอนโดมันไม่น่าจะได้ตอบโจทย์เรื่องของการทำงานที่บ้านวะผมยังก้ำกึ่งนะทำไมยังไงก็คือถ้าคอนโดที่สามารถตอบโจทย์การทำงานที่บ้านได้เท่ากับว่าต้องมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะจริงแปลว่าห้องนอนเนี่ยมีไว้นอนกับแต่งตัวใช่ห้องน้ำมันก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วล่ะโอ้โหพื้นที่มันกระเบียดกระเสียนมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดใครอยู่คอนโดที่เขาเรียกว่าไงเนี่ยเป็นคอนโดสำหรับอยู่คนเดียวอ่ะใช้คำพูดนี้แล้วกันนะห้องสตูดิโออ่ะหรือว่าจะไม่จะแบ่งพาร์ติชันแบ่งพื้นที่ห้องยังไงก็ตามเอาว่าขนาดห้องไม่เกิน40ตารางเมตรเนี่ย มันทำได้ยากมากเลยนะใช่ทำได้ยากซึ่งมันก็สอดคล้องกับผลการสำรวจของ DD Property อีกรอบนึงครับพี่เมธครับเขาก็สำรวจอีกว่าตอนเนี้ยคนให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทไหนเป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยครับได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 31% อ๋อคนสนใจบ้านเดี่ยวมากขึ้นใช่คนสนใจบ้านเดี่ยวมากขึ้นเว้ยเพราะมันตอบโจทย์ไงคือเราสามารถอยู่บ้านมากขึ้นเราก็อยากได้พื้นที่ในบ้านมากขึ้นแล้วก็อยากได้พื้นที่รอบๆบ้านมากขึ้นด้วยใช่ออกไปเดินเล่นออกไปยืดเส้นยืดสายใช่ไปวิ่งไปปั่นจักรยานในหมู่บ้านอะไรก็ว่าไปส่วนทาวน์เฮาส์ก็ได้รับความสนใจเพิ่ม 10% อันนี้ถือว่าปกติถือว่าปกติเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยวที่ขึ้นเมื่อกี้เท่าไหร่นะ31โอ้เยอะนะแต่พอทาวน์เฮาส์นี่ขึ้นสัก 10% ก็ถือว่าธรรมดาเรียกว่าจากที่เราเล่ามาเนี่ยเวลาเราขยายการพื้นที่ไปอยู่นนทบุรีสุทธิ์ปราการปทุมธานีครับมีโอกาสที่ทาวน์เฮาส์จะขึ้นใช่ไหมใช่แล้วทีนี้คอนโดถามว่าคอนโดล่ะคอนโดมันลดลงเยอะไหมผมเดาว่าเยอะอะเดาว่าเยอะจริงๆเดาผิดว่ะอ้าวเหรอเอาจริงๆตอนแรกผมเห็นตัวเลขผมยังตังหิดเลยว่าเอ้ยทำไมมันลดลงแค่นี้มันลดลงแค่ 2% เองแต่แปลว่ามันไม่โตมันแปลว่ามันไม่โตแปลว่าความต้องการความสนใจในคอนโดในคอนโดหายไปลดลงแล้วอย่าลืมว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจ 100% แต่อย่างน้อยเขาเอาบ้านเดี่ยวเข้ามาเทียบกับคอนโดแล้วเขาสนใจบ้านเดี่ยวมากขึ้นเป็นตั้งแต่ 30% น่ะใช่แต่ในขณะที่คอนโดเขาถ้าพูดว่าเท่าเดิมหรือลดลงเล็กๆก็เห็นภาพนะใช่พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วตาสรุปหน่อยดีกว่าสรุปเหรอตามองว่ามองว่าไงบ้างปีหน้าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของทำเลที่อาจจะขยับออกไปนอกเมืองมากขึ้นมากขึ้นกว่านี้อีกด้วยปัจจัยเรื่องรถไฟฟ้าเป็นสำคัญเหมือนเดิมครับสองก็คือพฤติกรรมของคนที่มันเป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปตามลักษณะสังคมเนาะที่เราต้องเจอในช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องโควิดครับที่มันปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของเราแล้วมันคงจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมใช่แปลว่าในเมื่อคุณ work from home ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจะเข้าออฟฟิศแบบ5วันเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่างานยังได้เหมือนเดิมและจะดีขึ้นก็ว่าไปแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายสำหรับ
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะพี่เมธครับในเมื่อพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนไปในปีหน้าเขาจะทำยังไงให้บ้านหรือว่าคอนโดหรือผลิตภัณฑ์ของเขาอะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของคนเออก็เป็นโจทย์ที่เขาต้องแก้ให้ได้ที่เขาต้องกลับไปคิดว่าเอ้ยเขาจะปรับรูปแบบของบ้านของที่อยู่อาศัยยังไงแล้วอย่าลืมว่าท่ามกลางสิ่งที่เขาต้องปรับตามที่ตาบอกเนี่ยเขายังต้องต่อสู้กับเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่ตอนนี้ว่าจะทำไงให้สภาพคล่องของบริษัทยังดีอยู่ใช่ให้บริษัทยังเดินหน้าต่อไปได้ก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายไม่ง่ายลดแลกจากแถมไหมโอกาสอันดีของผู้บริโภคที่มีเงินจัดมาเหอะเออถ้าแบบเป็นไม่ได้ก็ซื้อไว้แล้วก็แต่ก่อนจะซื้อก็คิดดูให้ดีก่อนคิดดูให้ดีครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่เมธนี่ก็คือเรื่องราวของอะไรนะอสังหาริมทรัพย์ปี64ใช่เป็นเทรนด์ของปี64ครับเดี๋ยวอนาคตต่อไปตอนต่อไปตาจะเอาอะไรมาเล่าอีกก็ฝากติดตามกันด้วยครับครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ Random Side Podcast it's what you're listening to